สวัสดีครับผมกรกรวิทย์ครับผมเอพิโซดนี้ผมขอนำเสนอผลไม้ในสวนหลังบ้านที่น่าสนใจชนิดหนึ่งมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผลไม้ที่ว่านี้คือสตรอเบอรี่นั่นเองผมขอเริ่มที่การนำเสนอลักษณะทั่วไปของสตรอเบอรี่กันก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำความรู้จักถึงวิธีการปลูกและดูแลต้นสตรอเบอรี่กันนะครับสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 20-30 ซมเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมผิวดินแบบนี้นะครับรากของเขาจะเป็นระบบรากฝอยที่หากินอยู่ใกล้ผิวดินโดยทั่วไปแล้วรากจะหากินลึกประมาณ 20-30 ซมแต่มักจะไม่เกิน50เซนนะครับส่วนใบของเขาจะเป็นแบบนี้ครับประกอบด้วย3ใบย่อยที่รวมกันอยู่ใน1ก้านใบซึ่งก้านใบก็จะมีลักษณะเรียวยาวไปจนติดกับลำต้นตรงนี้เป็นลำต้นหลักนะครับที่โผล่พ้นผิวดินสั้นๆตรงนี้แต่บางทีเราก็เรียกว่าเง่าส่วนที่ยืดยาวออกมาจากเง่าแบบนี้เรียกว่าไหลนะครับโดยที่ตรงปลายไหลจะมีต้นเล็กๆงอกอยู่ซึ่งเราเรียกต้นที่งอกอยู่ปลายไหลแบบนี้ว่าต้นไหลต้นไหลนี่แหละครับที่เราจะใช้ปลูกเพื่อขยายต้นใหม่ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของดอกกันครับสีของกลีบดอกจะเป็นสีขาว5กลีบและเกือบทุกดอกของสตรอเบอรี่จะเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศที่จะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกระจายอยู่เหนือฐานรองดอกดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีแมลงเข้ามาช่วยผสมเกสรก็ได้ครับและส่วนตรงนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือผลของสตรอเบอรี่ที่จริงแล้วเป็นส่วนของฐานรองดอกซึ่งพัฒนาไปเป็นเนื้อของผลที่สามารถรับประทานได้เมื่อเริ่มสุกจะมีสีแดงหรือเป็นมันมีเมล็ดติดอยู่ที่ผิวด้านนอกของผลและก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการปลูกและการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอรี่กันบ้างนะครับสตรอเบอรี่สามารถเติบโตได้ในทุกสภาพอากาศแต่ในช่วงของการพัฒนาตาดอกและการเกิดการติดผลเขาต้องการอุณหภูมิค่อนข้างต่ำดังนั้นเราก็มักจะเห็นผลผลิตออกสู่ตลาดกันมากในช่วงฤดูหนาวการปลูกสตรอเบอรี่นั้นมักจะเริ่มปลูกกันในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมลักษณะของดินปลูกที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีเนื่องจากในสภาพที่น้ำท่วมขังสตรอเบอรี่มักจะเป็นโรคและตายได้ง่ายโดยวิธีการปลูกนั้นเราจะจัดให้ส่วนที่เป็นโคนของลำต้นหรือเง่าอยู่ในระดับผิวดินโดยปล่อยให้ส่วนรากเท่านั้นที่ฝังอยู่ในดินห้ามปลูกตื้นหรือปลูกลึกเกินไปนะครับเพราะการปลูกตื้นจะทำให้รากลอยขึ้นมาเหนือระดับดินส่งผลให้รากแห้งเร็วต้นก็จะเจริญช้าไม่สมบูรณ์และอาจตายได้ในที่สุดส่วนการปลูกลึกเกินไปก็จะทำให้ยอดเน่าในส่วนของเทคนิคการนำต้นไหลลงปลูกนั้นเราควรหั่นด้านที่เป็นก้านไหลให้หั่นเข้าไปตรงกลางของกระถางหรือหั่นชี้เข้าตรงกลางของแปลงปลูกนะครับเพราะจะทำให้ผลสตรอเบอรี่ที่ออกมานั้นยื่นออกมาทางด้านขอบกระถางหรือทางด้านขอบแปลงปลูกนั่นเองทำให้ดูสวยงามอีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวด้วยครับด้วยเหตุที่สตรอเบอรี่ต้องการช่วงแสงต่ำกว่า11ชั่วโมงหากเราปลูกในที่โล่งแจ้งหรือปลูกในฤดูร้อนเราควรมีการพลังแสงไว้ให้ 50-60% นะครับส่วนการให้น้ำนั้นต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยปกติแล้วประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพราะสตรอเบอรี่ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะการให้น้ำจึงควรให้ตรงที่ผิวดินเท่านั้นให้หลีกเลี่ยงการถูกลำต้นและใบเพราะอาจทำให้เกิดโรคได้
การปลูกสตรอเบอรี่นั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือต้นสตรอเบอรี่มักจะสร้างไหลออกมาใหม่เรื่อยๆซึ่งจะส่งผลให้เขาชะงักการสร้างตาดอกดังนั้นหากเราปลูกเพื่อต้องการเก็บผลจำนวนมากจึงจำเป็นที่ต้องตัดไหลทิ้งให้หมดในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเมื่อเราปลูกไปได้สักประมาณ 1-2 เดือนต้นสตรอเบอรี่ก็จะเจริญเติบโตจนเริ่มออกดอกจนติดผลและหลังจากนั้นอีกประมาณ1เดือนผลก็จะเริ่มสุกจนเก็บเกี่ยวได้การเก็บเกี่ยวเราควรใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดที่ขั้วผลหรืออาจใช้มือเด็ดผลออกจากก้านผลโดยตรงพันธุ์ที่ผมปลูกนี้คือพันธุ์พระราชทาน80ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่นชื่อพันธุ์ดั้งเดิมของเขาคือ Royal Queen นะครับทีนี้เรามาดูแมลงที่เข้ามารบกวนกันบ้างดีกว่าในช่วงที่ผลยังดิบๆอยู่นั้นมักจะไม่มีแมลงเข้ามารบกวนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผลสตรอเบอรี่เริ่มแดงแล้วก็มักจะมีตัวท่าเข้ามาแอบกินผลสุกอยู่เสมอหรือไม่งั้นผมก็มักจะเจอน้องนกเข้ามาจิกกินอยู่บ่อยๆเหมือนกันวิธีป้องกันของผมก็คือใช้ถุงตะข่ายมาห่อไว้แบบนี้นะครับซึ่งก็กันได้ทั้งนกและก็ท่าเป็นยังไงบ้างครับกับผลไม้หลังบ้านของผมหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์หรือหากมีคำแนะนำหรือข้อติชมก็จะขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาติดตามรับชมตอนใหม่ๆได้ในเวลาประมาณ6 โมงเย็นของทุกวันศุกร์นะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ